าจะทานอะไรสั่งได้เลยอยากกินอะไรครับข้าวขาหมูจานหนึ่งจะกินอะไรนะข้าวขาหมูจานหนึ่งข้าวขาหมูมึงได้อ่านป้ายไหมขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งกั้งไม่ใช่บะหมี่ไม่ใช่ขาหมูแล้วเป็นแฟนกันไหมนี่ไม่ใช่แฟนค่ะแล้วทำแทนได้ไหมนี่ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ค่ะโอ้ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ได้รู้จักเพลงนี้ด้วยเอ๊ะเพลงของใครเพลงของพี่ตั๊กค่ะตั๊กตะกะแตนตั๊กบริบูรณ์ทุกอย่างนัดกันมาเป๊ะเลยเดี๋ยวก่อนขอโทษวันนี้กูมีโชว์ที่ร้านเหรอเดี๋ยวก่อนคุยอะไรนี่มึงคนหรือว่าหิงอ้อยนี่เป็นคนจีนอ๋อนี่คนจีนเหรอใช่ชื่อฉี่ฉี่อะไรฉี่เฉียงเฉียงฉี่เฉียงเฉียง其实我们现在去哪里呢？其实我们去哪去哪里呢？其实我们去马林斯你们呢？你们说什么？ร้านกูก็ไม่ค่อยมีลูกค้าอยู่แล้วแล้วสับปะหลาดอย่างมึงเข้าร้านกูด้วยมึงแต่งตัวได้เต็มรถมากเลยนี่ถามจริงนี่ขนตามึงอ่ะยาวกว่าขนจักรเล่กูอีกก่อนที่คุณจะทักขนตาฉันไปถอดชนจมูกออกไปมันเป็นเทนมันเป็นเทนเป็นเทนอ๋อนี่เดี๋ยวมาทานนี่คือเป็นต้มยำกั้งต้มยำกั้งเป็นสูตรพิเศษของทางร้านที่บอกเลยว่าขึ้นชื่อมากคุณพูดเหมือนคุณผมเป็นคนใต้อ๋อเป็นคนใต้ผมเป็นคนภูเก็ตคนภูเก็ตเกิดติดทะเลติดทะเลอยู่ในทะเลเดี๋ยวบ้านผมว่าอยู่ในทะเลคืออะไรจะโชว์ว่าเป็นคนใต้แล้วบ้านอยู่ใกล้ทะเลใช่แล้วอยู่ริมทะเลกูก็เชื่อไม่ต้องลงไปหรอกก็บ้านผมอยู่กลางทะเลนั่นไงนี่ตอนนี้ผมตั้งแต่ผมเปิดในต้มยำก้างนี้ผมเก็บเงินซื้อภูเขาลูกนู้นได้แล้วนี่นี่ต่อไปถ้าผมมีเงินอีกผมกะจะซื้อทะเลเลยเนี่ยร้านใหญ่มากมีโต๊ะเดียวผมเอาแค่นี้ลูกค้าวันละ2-3คนผมก็อยู่ได้แล้วแป๊บนึงขายถ้วยเท่าไหร่30,000นี่คุณกล้ามากินใช่ไหมอยากชิมนัก 4-5 ถ้วยเดี๋ยวคุณต้องรอก่อนประมาณเดือนหรือ2เดือนเพราะว่าตอนนี้ประมงยังไม่เข้าคุณจะไปไหนคนบ้าบอจะรอกินก็กินต้มยำ 2-3 เดือนบ้าหรือเปล่านี่ไงถ้าไปร้านอื่นนี่แป๊บเดียวก็ได้กินแต่ร้านผมต้องรอเป็นเดือนคุณหันหลังสิทำไมคุณเหลือไปทำอะไรตรงนี้